ช็อตที่เป็นประจำคือพระเอกหันหลังอันนั้นก็เงื้อขวานหัวก็ยืดออกมา ยืดมาโดนต่อยหัวปูด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 แล้วก็น้องไหลระเบิดพลุเท่มากครับดูที่เราโตมากับการ์ตูนยังไงหน้าตาเลยออกมาเป็นอย่างงี้ทุกคนปรสิตเดรัจฉานน่าสนใจมากครับใช่ครับน่าสนใจครอบบราทำไมชอบครอบบรากันจังโป้ยชอบการ์ตูนห้องน้ำพวกนี้รู้เลยดูหน้าก็รู้อ่านกันในห้องน้ำประจำมันมีตัวใสๆด้วยพี่เขาบอกเจเลสตันบอยตัวแก้วตัวแก้วผู้ร้ายมันรอดูอีวานกิเลียนโดเรมอนกันดั้มโดเรมอนเนี่ยรอดูไอ้ล่าสุดเขาดิสแตนด์บายมีเนี่ยเขาบอกว่าน่าดูนะคนทำ Always มากำกับค่ะนะสวัสดีทุกท่านครับคุณพบรักนะครับสวัสดีครับเชียร์เกตเตอร์ครับกับมาชินก้าผมกลัวที่สุดเลยเนี่ยเอามาทำแบบแปซิฟิกริมกันให้ถ้าอย่างนั้นเอานะเว้ยตายแบบไม่แค่นึกถึงว่าไอ้เบนเก้เนี่ยเออใช่พี่แค่มันเป็นของจริงออกมาแล้วถ้ามันเป็นของจริงอ่ะมึงขับยานอวกาศไปแล้วมันมีดาบซามูไรอยู่ข้างหลังไงใส่หมวกแบบเหมือนและไอตัวไอก่อนหน้านั้นที่เทียบเป็นไอดาบไอเนี่ยที่มันใส่ชุดนักเบสบอลเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่อยากให้เหมือนในการ์ตูนไปภาพเต็มร้อยแค่คิดเขาทุเรศแล้วไงแต่อยากดูแต่อยากดูคอบราครับอยากดูเวอร์ชันคนเล่นเห็นไหมครับส่งคอบราจริงๆเลยอ่ะอยากให้ทำโอตาคุน่องเหล็กอันนี้การ์ตูนปั่นจักรยานครับหน้าตาน่าเกลียดมากมันนะมันนะมันปั่นน้ำลายน้ำหูตาน้ำลายยืดนะเซรามูนอันนี้ผมคิดไม่ออกว่ามันจะหน้าตาเป็นไงว่าเซรามูนเป็นหนังมันมีนะทำเป็นละครมั้งมีเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์น่าเกลียดพี่ลึกอ่ะด้วยพลังแห่งแสงจันทร์ด้วยพลังแห่งจันทราดาบคลั่งฟ้าสังหารการ์ตูนจีนทำเป็นหนังท่าจะมันครับจากคุณลิงเจ้าเล่ห์ครับเบอร์เซิร์กอันนี้ก็ไหวมั้ยเบอร์เซิร์กเนี่ยไหวก็ได้พี่อันนี้ได้นะเนี่ยผมไม่โอ้ยเห็นแต่กล้ามดำๆการ์ตูนบ้าอะไรไม่รู้แรงเงาเยอะเขียนไม่จบด้วยดูอยากให้เซรามูนฉบับฝรั่งแสดงโอ้โหเพราะมันผมทองไงก็โอเคนะมันจะกลายเป็นเซรามูนฉบับที่ยังไงก็ไม่โป๊เพราะกระโปรงมันสั้นเนี่ยมันฝรั่งขามันใหญ่ไงญี่ปุ่นมันก็ไม่แพ้กันเลยอ๋อเหรอเป็นลมพี่คอสกันขนาดนี้ก่อนจะเบรกครับใบ้อีกสักหนึ่งคำใบ้นะครับคำใบ้แรกจากหนังในซองคือใฝ่ฝันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกือบจะเป็นรายการที่เรตติ้งดีเพราะว่าพี่กอนสองคว่ำเลยใฝ่ฝันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือคำใบ้แรกนะคะส่วนคำใบ้ที่สองคือดวลปืนผู้ยิ่งใหญ่ดวลกันมั้ยเนี่ยไม่รู้สิคิดกันเอาเองนะครับส่งมา464-2200นะครับเบรกหน้ากลับมาค่ะโฮมเอนเทนเมนต์ใช่ Now Showing นะครับผมมาเป็นกระบุงถูก8เรื่องโอ้ยบ้านอ่ะเยอะไปอันนี้ฟังสักครู่ครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับวิวไฟเดอร์นะคะประเด็นของเราในวันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้ของรางวัลนะคะอย่าลืมแชร์กันเข้ามาเลยค่ะส่ง SMS มาการ์ตูนหรือว่าหนังสือที่คุณอ่านนะคะแล้วอยากจะให้มาทำเป็นหนังหรือว่ากลับมารีเมคนะคะส่งกันเข้ามาได้เรื่อยหรือว่าถ้าใครอยากจะเลือกของรางวัลทายหนังในซองเข้ามาค่ะคำใบ้แรกของเราบอกว่าไฟฟ้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และคำใบ้ที่2คือดวลปืนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงช่วงเวลาของโฮมเอนเทนเมนต์แล้วค่ะFive minutes from now, this team will save thousands of lives. Under no circumstances does this briefcase leave the area, or it's war. He's on his way. Good or bad, when you work for the agency, all teams in position, it becomes your whole life. Job, Ethan. We need you. I just want to spend a little more time with my daughter and my wife. Why did you leave me and Mom? There's no easy answer.
นี่แหละครับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับ Three Days to Kill นะครับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงเมื่อช่วงต้นปี2017ที่ผ่านมานะครับก่อนจะไปเล่ากันวันนี้แจกแล้วแจกนอกจากหนังจะฉายนอกจากจะเล่าแล้วเรามีปากกาเป็นของปากกาที่ลึกจาก Three Days to Kill โอ้อันนี้กดแล้วมียาพิษออกมานะใช่ไหมรักษาโรคอ๋อใครอยากได้ประกาศแท่งนี้นะครับมันแกะยากครับพี่ต่อเท่มากนะโชว์งี้ได้พี่ถ้ามันลำบากนี่ใครอยากได้ประกาศแท่งนี้นะครับส่งอะไรก็ได้มาคุยกับเราในช่วง Home Entertainment ลงท้ายว่า3 days ร่วมสนทนากัน yes แล้วนอกจากคุยกับพี่ต่อได้อ่านได้ทั้งเรื่อง yes สนุกจะตายอย่างเงี้ยนะมันออกมาเป็นแผ่นพอดีเราก็เลยอยากมาคุยกันหน่อยเผื่อใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันซื้อดูดีไหมเสียเวลาดูดีไหมเรื่องราวนี่คร่าวๆCIA ครับที่ต้องรีไทร์ตัวเองเพราะเป็นมะเร็งในสมองเนี่ยอันนี้คือเควินคอสเนอร์เควินคอสเนอร์มีโอกาสที่จะกลับมารักษาโรคได้แล้วมีเวลาที่จะอยู่ยืดยาวได้ก็คือจะต้องไปฆ่าเป้าหมายของ CIA คนหนึ่งโดยที่ถ้าฆ่าได้เนี่ยมันก็จะมียาที่กำลังอยู่ในขั้นทดลองว่าจะรักษาหายไม่หายจะมีความหวังว่าจะหายได้เรื่องย่อมีแค่นี้ไอ้ผมเห็นมีเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยก็เพราะว่ามันคือชีวิตนี้ทอดทิ้งลูกมาตลอดเนี่ยครับผมก็อยากจะไปอยู่กับลูกครับเป็นรอบสุดท้ายและอยู่ให้นานที่สุดเนี่ยอยู่ทีนี้จะอยู่ให้นานที่สุดได้ไงก็คือต้องหาทางยิงหรือฆ่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อจะได้ยาทั้งสามหลอดไม้ได้ก็จะได้กลับมาอยู่กับลูกคือมันก็บอกว่าไม่รู้ว่ายาจะรักษาหายไม่หายแต่ว่าอย่างน้อยมีโอกาสที่จะอยู่ได้นานขึ้นก็จะทำสำหรับคนที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อไม่ซื้อดีเนี่ยผมว่าหนึ่งคำถามที่ต้องถามคือว่ามันเทคเคนไหมพี่ไม่ใช่เทคเคนไม่ใช่เทคเคนอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่มันแบบนันสต็อปอ่ะครับผมไม่ใช่แอคชั่นแบบนันสต็อปแต่ว่าเป็นหนังดราม่าครับผมแอคชั่นแล้วก็รักพ่อรักลูกอะไรเงี้ยพ่อรักอธิบายไงดีแล้วตลกเป็นหนังตลกแล้วเป็นหนังตลกอ๋อเป็นตลกแอคชั่นเยอะไหมครับพี่ต่อแอคชั่นเยอะไหมเหรอแอคชั่นประมาณสัก 30% น้อยพี่อย่างนั้นคือฉากแอคชั่นใหญ่ๆของเรื่องมันมีไม่เยอะอ่ะอย่างเช่นฉากนี้อันนี้มันฉากต้นๆเลยมันทำอะไรครับก็คืออันนี้เป็นฉากที่มันวางแผนจะเข้าไปจัดการเนี่ยแต่ว่าตัวมันเนี่ย1ป่วยอยู่2โทรหาลูกอยู่โทรจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดอะไรเงี้ยฮะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นยอดฝีมืออะไรประมาณเนี้ยในฉากเนี้ยนี่เควินคอสเนอร์ก็ไม่ค่อยได้บู๊เท่าไหร่บูเท่าที่เควินจะบูได้อ่ะคือผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าเราชีวิตนี้ดูหนังเควินคอสเนอร์มาเราก็ไม่รู้สึกว่าแกบูอะไรไงเป็นมนุษย์ปลาไงพี่มันก็บูอยู่อันนั้นน่าจะเป็นบูที่สุดของแกถูกไหมฮะแล้วก็ไอ้โพสแมนอีกเรื่องนึงประมาณนึงโพสแมนขี่ม้าหนังโคตรยาวเลยคือไม่สนุกเลยอ่ะคือเอางี้ดีกว่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแกเท่ว่ะถ้าถามว่าเราอยากดูเรื่องนี้อย่างเดียวคือแกปู่แกเท่กว่าซูเปอร์แมนนะพี่ตอนเป็นพ่อไอ้คริสโตเฟอร์ลีฟนั่นเท่เดี๋ยวนะคริสโตเฟอร์ลีฟครับอะไรวะซูเปอร์แมนนี่พี่ซูเปอร์แมนอ๋อที่มันไปกับหมาใช่ไหมได้เท่กว่านั้นไหมไม่อันนั้นเท่กว่าอันนั้นดูถามเท่ใช่ไหมไม่ได้ถามว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับเรื่องนี้เท่กว่าทีเดย์ทูคิวเท่กว่าอันนั้นมันอุบาทเป็นบทที่น่าจดจำคือมึงยืนโบกลมโบกมือแล้วปล่อยให้ลมพายุพัดมึงไปแทนที่จะพัดหมาไปอะไรเงี้ยคือมันทุเรศแต่เรื่องนี้โอเคเท่แล้วก็แต่เรื่องที่เท่กว่าคือเรื่องนั้นน่ะเรื่องไอ้แจ็คไรอันน่ะอ๋ออันนั้นเท่กว่าเท่จริงเท่แท้อันนี้ไม่เท่าอันนี้จะอารมณ์คล้ายๆหนังพวกกลุ่มของลูกแบสซองทำอะฮะเพราะว่าลูกแบสซองเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยก็คือมีขำสลับฮาสลับนะฮะมันก็จะเล่นเรื่องมุกคือพ่อที่ไม่เคยดูแลลูกมาเกือบ20ปีอะ
เวลาต้องมาอยู่กัน3วันเนี่ยมันก็ทำตัวมันจะทำตัวยังไงเงินไปบังเอิญที่ปรึกษามันก็ดันเป็นแบบหนึ่งในพวกขบวนไอ้อยู่ในตัวอย่างไอ้หาเฮ้เอาข้างจริงหาไหมมันเป็นคือมันหลายตัวเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าไอ้ขบวนการค้าอาวุธระดับโลกไงแล้วมันก็โดนพระเอกจับตัวมาเพื่อแทนที่จะรีดตามปกติมันก็คุณนพเทพกาวติดทำไมหลักฐานมันรีดไงเนี่ยเหรอไหมคือหนังมันฮานะแล้วมันก็จะพูดกันคือไอ้นี่กลายเป็นที่ปรึกษามันเรื่องลูกเพราะมันมีลูกเลี้ยงลูกเองแล้วเดี๋ยวไอ้คนก็คือไอ้ช่วยๆคนก็จะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือไอ้หนวดนี่ก็คอยบอกมันเรื่องว่าอย่างเช่นไอ้เนี่ยไอ้อิตาลีเนี่ยนี่เห็นในตัวอย่างเนี่ยคือมันจะสลับตลกซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็มันตลกมากกว่าแอคชั่นไงเพราะฉะนั้นคือโทนของหนังออกมาเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายหรอกครับผมคือถ้าคุณคิดว่ามันเป็นหนังครอบครัวนะครับคือเอนจอยคือดูได้พร้อมๆกันทั้งครอบครัวเนี่ยไม่เลวร้ายมันมีหนังสกุลใกล้ๆกันของลูกแบทซองคือไอ้พวกอะไรที่จอห์นทราโวลต้าเล่นวิทเลิฟทำนองนั้นนะพี่ทำนองนั้นอะแต่ว่าคือประเด็นมันเน้นเรื่องพ่อลูกไงฮะครับผมคราวนี้มันเน้นเรื่องครอบครัวแต่อย่างไอ้นั่นคือขำตลกแต่จริงๆกันเละเลยฮะเนี่ยมันดราม่าเฮ้ยมันต้องดราม่ามึงนี่เลือดออกด้วยเมื่อกี้เราเห็นใช่ๆมันจะแบบเป็นอุปสรรคกับการไล่ล่าของมันมากเลยแล้วมันก็จะมีตัวละครที่แบบว่าเฮงซวยอ่ะคือไม่รู้มึงจะออกมาทำไมอะไรเงี้ยอยู่เยอะซึ่งก็เป็นสไตล์ของลูกแบทซองอยู่แล้วไงทีนี้ถ้าสมมติคุณคุ้นชินกับลูกแบทซองคุณรับได้นะดูไปได้เรื่อยๆเพราะมันเอนจอยอ่ะคือมันหนังดูแล้วแบบแต่ถามว่าแบบมันจี๊ดจ๊าดไหมอย่าเอาไปเปรียบกับเทคเคนเพราะว่าเทคเคนมันเป็นหนังที่หาคนเปรียบได้ยากแล้วไงคือในบรรดาแบบแอคชั่นนะแอคชั่นนันสต็อปอ่ะไม่หยุดเนี่ยเทคเคนมันดีเทคเคนมันดีมันอันนี้มันไม่ได้ไปทางนั้นเลยด้วยซ้ำไปมันไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าถามผมเนี่ยมันจะประมาณแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ขับแท็กซี่กันแท็กซี่หรือไอ้ B13 หรือไอ้เรื่องอะไรอ่ะผมพอนึกออกอ่ะมันไม่ได้จี๊ดเลยมากแต่ถามว่าดูได้ไหมมันก็ดูได้มันก็สนุกดีนะหนังสนุกเอนจอยมีฉากคือครบทุกอย่างอย่างที่คุณอยากเห็นลูกสาวลูกสาวน่าจะเยอะลูกสาวมันโอเคก็โอเคมันตลกดีแต่ผมนึกหน้ามันไม่คือไม่เห็นหน้าผมคุ้นเหมือนมันเล่นหนังเรื่องอะไรวะจำไม่ได้อ๋อผมคุ้นจากคนเป็นลูกสาวไอ้มาร์คฟอลโล่ล่าสุดเล่นบิกินอเกนบิกินอเกนผมเพิ่งดูสองสามอาทิตย์นี่ก็เลยคุ้นมันคือเด็กคนเดียวอ่ะที่เล่นเรื่องวอเตอร์เวิลด์อ่ะผมไม่แน่ใจไม่น่าใช่พี่น่าจะโตไปแล้วมั้งเด็กอีโนล่าหรือนั่นนะเด็กที่มีรอยสักนะเด็กนั้นมันหน้าเอเชียไอเราเนี่ยดูแล้วเราชอบเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพ่อครับผมแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยหยิบหนังมาดูสามเรื่องเนี่ยว่าดูเรื่องพ่อลูกหมดเลยเรื่องอะไรพี่ About Time เงี้ยตายแล้วมาเรื่องนี้เองให้พี่ต่อนิดนึงพี่แหนมีเวลาเหลือนิดเดียวขอ About Time นิดนึงแล้วกันไหนๆก็ดูละโอ้ยอยากย้อนเวลากลับไปอยากจะไปในตู้อยู่ในตู้อีกรอบนึงแล้วก็ดูแล้วก็แบบว่าเอ้ยอยากจะอุ้มลูกอีกครั้งนึงคือวินาทีที่ลูกเราเกิดอ่ะเรารู้สึกว่าทำไมตอนนั้นเราหยั่งแหงตอนที่จะอุ้มลูกเราวะครับครับแต่พอดูอัพเทิร์นปั๊บแม่งอยากอุ้มลูกอีกรอบนึงอะอุ้มลูกตอนที่มันตัวแค่นี้อะไรเงี้ย โอ้มันจี๊ดเหลือเกินนะโอ้มันหนังคือหนังมันพูดเลยแบบมันมีประโยคนึงเห็นหน้าเองเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตเฮ้ยมันใช่ไงแล้วแบบเห็นอะไรเห็นหน้าเองสองคนรู้แล้วต้องดูแลมันไปตลอดชีวิตน้ำหูน้ำตาให้น้ำหูน้ำตาไหลนึกว่าจะดูหนังตลกไอ้บ้าหลอกกูแล้วเล่นเราซะแล้วอ้าวให้คะแนนไอ้นี่หน่อยพี่ 3 days to kill แบบในฐานะถ้าเป็นหนังครอบครัวนะผมให้4เต็ม5โอ้4เต็ม5เลยครับโอ้ผมอินส่วนตัวนี่ส่วนตัวเองแต่ว่าถ้าดูว่าเป็นหนังแอคชั่นเป็น3พอเพราะมันน้อยมันมาเป็นพักๆอ๋อแต่ดูหนังครอบครัวได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงถ้าคุณชอบดูหนังตลกคือหนังแบบเหมือนดูหนังเฉินหลงอ่ะอารมณ์ดูหนังเฉินหลงอารมณ์ดูหนังไอ้พวก
พวกหนังไอ้คู่หูยุค80น่ะพวกนั้นอ่ะอ๋อแอคชั่นตลกแอคชั่นตลกอ่ะคือไม่ได้อย่างนั้นตลกใช่ไหมอะไรนะ Little Weapon นี่ไหมอะไรคล้ายๆอย่างนั้นLittle Weapon อะไรอย่างนั้นก็ดูได้ไปได้